global limit นะครับ global monetary คือถ้ามันมีปัญหาเรื่องว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงในภาพรวมทั่วโลกเลยนะเราจะทำยังไงนะครับกับเรื่องที่ว่าในยุโรปเนี่ยมันจะมี debt crisis อีกหรือเปล่าคือปัญหานี้ของเขาเนี่ยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012นะครับเรื่องที่ว่าเขาไม่มีตังค์จ่ายหนี้ของเขาเนี่ยมันจะกลับมาพอกลับมาจะแก้ไขยังไงนะครับสองตัวนี้ผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดปัญหาของเศรษฐกิจขึ้นส่วนใหญ่เรามีทางแบงค์ชาติการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมีสองนโยบายคือนโยบายอะไรนะเศรษฐศาสตร์101การเงินกับการคลังถูกไหมฮะการคลังเราบอกว่าสมมติเราแยกการคลังก่อนเราใช้การเงินก่อนการเงินเมื่อกี้เรามีเรื่อง policy divergence ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้การเงินต่อเราทำอะไรได้ครับลดดอกเบี้ยถามว่าตอนนี้ลดดอกเบี้ยได้ไหมเรามาดูประเทศใหญ่ๆกันนะครับอเมริกาดอกเบี้ยตอนนี้ yield curve นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว1เดือนเนี่ย 1% นะครับ1ปีอยู่ประมาณสัก 1.25 1.5 นะครับในขณะที่ถ้าดูของเยอรมันนะครับเยอรมันเส้นสีฟ้าๆน้ำเงินนี่ครับดอกเบี้ยเนี่ยติดลบไปแล้วนะครับประมาณ 0.75 นะครับสวิสก็ติดลบเยอะกว่าอีกญี่ปุ่นก็ติดลบเหมือนกันถามว่าเราใช้นโยบายการเงินตัวนี้ลดดอกเบี้ยยังได้อยู่ไหมถ้าเกิดเศรษฐกิจมีปัญหาในปีหน้าปีถัดไปได้แต่ผลกระทบหรือว่าเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยจะน้อยละจะลบกว่านี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรแล้วถูกไหมจะลบไปถึง 2% 3% เอฟเฟกต์มันก็จะน้อยลงในขณะที่อเมริกาถ้าจะลดดอกเบี้ยมาจุดเดิมก็ลดได้ประมาณ 3-4 ครั้งก็กลับมาจุดเดิมละในขณะที่ก่อนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับก่อนปี2008ตัวนี้อยู่ระดับประมาณสัก 2.5% ตอนนั้นมันลดดอกเบี้ยได้เยอะเอฟเฟกต์มันก็เยอะบวกกับการใช้ QE เข้าไปเพิ่มเมื่อกี้เราบอกว่า QE เนี่ยมันยังไม่ลดเลยนะ QE เอามาใช้ใหม่ก็เหนื่อยแล้วดอกเบี้ยก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็จำนวนหนี้ของยุโรปที่มันจะครบดิวนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้ามันเกิดปัญหาเราจะใช้นโยบายการเงินเนี่ยเข้าไปช่วยค่อนข้างลำบากอันนี้คือภาพรวมของตลาดโลกนะครับถัดมาเรื่องของ political risk นะครับที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกคือสเปนแย่แบบแย่นะครับอิตาลีจะเลือกตั้ง UK จะเป็น hard Brexit หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมอนิเตอร์เหมือนกันถามว่ามันเกิดมีโอกาสเกิดไหมนะครับตัวนี้ยากละถูกไหมตัวของสเปนเขาเพิ่งกลับมายึดอำนาจคือของวุฒิสภาในเขาชื่ออะไรนะเรียกคาสตาล่าคาสตาล่าคาสตาลูน่าถูกไหมฮะตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ปัญหาได้ระดับนึงแต่มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกว่าเรื่องของการเลือกตั้งนะครับอย่างในเยอรมันที่เลือกตั้งมาถึงจะออกมาโอเคแต่มันก็เริ่มสั่นคลอนนิดนึงนะครับก็มาลุ้นของอิตาลีจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่งั้นอิตาลีอาจจะตัวจากยุโรปก็ได้ถูกไหมฮะเหมือนเมื่อกี้ก็ต้องลุ้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องลุ้นในปีข้างหน้านี้นะครับของอังกฤษก็มีข่าวทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะเริ่มเจรจาจะคุยได้นะครับถ้าคุยไม่ได้เกิด hard Brexit จริงๆผลกระทบก็จะแรงกว่านะครับกว่าซอฟก็คืออ่ะคุยกันด้วยดีดำเนินการดีการทำการค้าอยู่นะครับไม่ต้องเป็นอะไรมากนะครับบัดเจ็ตก็เลือกกันอยู่แต่ถ้าเป็น hard เนี่ยคือแบ่งแยกไปเลยตัดทิ้งทอนสำคัญทำการค้าก็ลำบากการจะเคลื่อนย้ายเงินทุนก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยดูในปีข้างหน้านี้นะครับปี2018เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูมากขึ้นนะครับสุดท้ายเรื่อง political ก็คือของอเมริกากับเกาหลีเหนือนะครับอันนี้ที่ผมบอกตอนแรกอันนี้คือระเบิดลูกแรกนะครับที่เขายิงจากซูนามาตกแล้วทั้งนี้
มันค่าน่ากลัวมากเลยอ่ะคือถ้าผมเกิดจะได้ไปญี่ปุ่นช่วงนี้แล้วถ้าไปก็น่ากลัวไหมคือถ้าเราไว้ใจเทคโนโลยีของเกาหลีก็โอเคถูกไหมเขาคงจะถูกแหละแต่มันไว้ใจได้ไหมผมไม่ใช่มันดูไม่สุภาพไปท่านไว้ใจได้ไหมก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะตกตรงนี้หรือเปล่าถ้าตกตรงนี้จริงเนี่ยปัญหาเยอะมากแล้วไอ้ขีปนาวุธที่เขาบอกเนี่ยคือไอ้ใกล้ๆมันคงมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ไอ้ลูกเบอร์เริ่มตัวเนี้ยลูกใหญ่ๆตัวเนี้ยรัศมีมันยิงไปถึงอเมริกาได้เลยอะเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไม่ได้ทดสอบใต้ดินอย่างเงี้ยที่มันระเบิดไปเนาะทดสอบไปอเมริกาขึ้นมาเราไปบอกว่าให้ตกตกแถวอลาสก้าเฉียดๆนิดนึงมันก็น่ากลัวเหมือนกันถูกไหมฮะคือถึงแม้ว่าเราจะรู้แหละว่ามันเป็นปัญหาทางการเมืองมันก็คงจะต่อรองกันแต่ว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเป็นการเจรจาทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นเกาหลีเหนืออเมริกาแล้วก็มีจีนอยู่เบื้องหลังถูกไหมจีนเหมือนจะคุยดีบ้างก็ไปซัพพอร์ตเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอเมริกาตอนโดนรัฐธรรมตอนนี้มาญี่ปุ่นจะพูดเยอะก็ไม่ได้ถูกไหมรัศมีนี่ใกล้มากเลยนะเกาหลีเหนือมาญี่ปุ่นตอนนี้ก็พูดถึงเกาหลีเหนือแล้วก็โผล่ที่ซอฟต์ลงมานิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการเจรจาทางการเมืองไปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของสิ่งที่เราน่าจะต้องกังวลนิดหนึ่งสำหรับปีหน้าแต่โดยภาพรวมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังมองโอเคนะครับแต่อาจจะไม่ได้โตเท่าเดิมปีนี้โตเยอะปีหน้าก็โตน้อยหน่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกอง LTF ตามเนี้ยครับKHN, your trusted financial partner.